สวัสดีค่ะอยู่กับฟ้ายูซิฟานะคะวันนี้กลับมาในรูปแบบคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะวันนี้ฟังจะมาในคลิปใช้แล้วชอบประจําเดือนนะคะเดือนที่ผ่านมานะคะคือเดือนกันยายนนะคะอย่างที่บอกไปว่าเราจะกลับมาทุกเดือนคลิปนี้มีทั้งใช้แล้วชอบและใช้แล้วไม่ชอบมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มจากที่ใช้แล้วชอบกันก่อนนะคะเดือนนี้นะคะจะมีใช้แล้วชอบสกินแคร์2ตัวนะคะตัวแรกนะคะคือดร.จัดTurnover Booster นะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนการเข้าไปบูสต์ผิวให้มันพร้อมที่จะใช้สกินแคร์ตัวอื่นนะคะไปจนถึงมีวิตามินแล้วก็มีอะไรต่างๆที่เข้าไปดูแลผิวของเราให้มันดูแบบสว่างกระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแบบพร้อมตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตัวนี้ใช้แล้วชอบมากนะคะคือมันมีความแบบเป็นกลิ่นแบบกลิ่นแบบอธิบายไม่ถูกเหมือนกันอะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่เราชอบแล้วก็เนื้อเซรั่มมันจะเป็นแบบขาวๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้เหมือนกับบำรุงผิวในช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทาแล้วก็ตบลงไปคือตัวนี้ดีมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้ผิวดูแบบดูตื่นอะดูแบบบูสต์อัพขึ้นมาที่สองนะคะนั่นก็คือตัวซีด้านะคะเป็นอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับsleeping mask นะคะเป็น one stopไนท์ครีมที่เหมือนกับช่วยบำรุงผิวหน้าแล้วก็เป็นsleeping mask ไปในตัวนะตัวนี้คือแบรนด์ส่งมาให้นะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันทำมาเพื่อสาวสำหรับสาวๆผิวเอเชียโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยคือเราใช้แทนแบบไนท์ครีมไปเลยแล้วก็ทาทุกวันนี่คือเป็นกระปุกที่2ที่ใช้แล้วนะคะคือชอบมากเนื้อครีมมันก็จะมาเป็นขาวๆอย่างงี้นะคะแล้วก็เวลาที่ทาลงไปเนี่ยมันเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ทําให้เกิดความเหนียวเหนอะหนะอะแล้วคือมันทําให้ผิวอ่ะกระจ่างใสขึ้นจริงนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยมันดูชุ่มน้ําจริงแล้วก็อันนี้คือถึงขั้นที่ใช้เป็นกระปุกที่2อ่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะใช้ต่อไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราชอบมากนะคะมันเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื่นกับผิวเพราะอย่างที่ฟางบอกไปว่าฟางเป็นคนผิวแห้งเนาะเพราะฉะนั้นฟางจะเน้นเรื่องในการให้เติมน้ําให้ผิวเน้นในเรื่องของริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยร่องลึกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรากลัวมากกลัวว่าแบบผิวเราจะเหี่ยวเพราะเราผิวแห้งนึกออกมั้ยตอนนี้ก็เลยให้มันใช้แล้วชอบนะคะตัว Cida One Stop Night Cream ตัวนี้มากันที่เมคอัพที่ชอบในช่วงนี้นะคะก็ตัวนี้พูดเลยว่าคือถ้าไม่ซื้อจะเสียใจมากเอาจริงนั่นก็คือ Naked Heat นั่นเองค่ะโอ้ตัวนี้คือแบบว่าเรามีความโมแวร์อยู่นานมากว่าเราจะซื้อดีไม่ซื้อดีซื้อดีไม่ซื้อดีซื้อดีไม่ซื้อดีเพราะเรามีสีแบบเนี้ยเยอะมากแล้วนะคะแต่ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันดีคุณคือมันเป็นสีที่แบบถ้าใครเป็นชนีที่ชอบสีน้ำตาลแดงเบอร์กันดีอะไรอย่างเงี้ยจะชอบมากแล้วแบบยิ่งฟางเป็นคนแบบใส่คอนแทคเลนส์สีน้ำตาลอะแล้วคือแต่งหน้าสีเนี่ยเราด้วยผิวเราเหลืองอะคือคุณมันสวยมากเวอร์อะเนี่ยให้ดูเลยว่าวันนี้เราก็แต่งอยู่เนาะมันดึงให้ตาดูสวยขึ้นมากแล้วแบบเนื้อสีดีไม่ฟอร์เอาเลยแล้วก็โอ้ยคุณเราไม่รู้จะอธิบายยังไงไอ้แปรงนี่มันแถมมาให้ก็ดีมากแต่คือนี่ก็ไม่รู้ทำหายไปไหนนะคืนนี้ is my favorite เข้าใจปะมันสวยอะแล้วคือมันแบบโอ้ยเราพูดยังไงเราสวัสดให้ดูสักหนึ่งสีนะคะเป็นเกียรติเป็นสีสีที่ฟังชอบที่สุดน่าจะเป็นสีนี้น้ำตาลแดงอะสวัสดให้ดูหนึ่งสีนะคะว่าสีมันแบบว่า oh my gosh มากจริงๆเห็นปะความสวยงามของคุณน้องคนนี้เราแบบโอ้รักมากอ่ะรักต้องไม่รู้จะพูดยังไงเครื่องจริงถ้าไม่ซื้อจะเสียใจมากพูดเลยแล้วก็แพ็กเกจจิ้งมีความแบบต้องยอมเขานะคะชอบมากในเก็ตฮีสนะคะใครที่ชอบแต่งตาสีแบบฟางแนะนำให้ไปตัดมันดีนะคะอ่ะกระโดดข้ามเวอร์นะคะอันนี้เป็น Baby Skin Pore Ezer จาก Maybelline อันนี้คือมันเป็นตัวหนึ่งที่มันเคยดังว่ามากๆแล้วแบบประชาชนต้องแบบ
แห่กันไปพรีออเดอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอันนี้พูดเลยว่ามันบอกว่ามันช่วยในเรื่องของพอรูขุมขนแต่ว่าฟังใช้แล้วมันไม่ช่วยนะคะมันช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันได้ค่อนข้างดีมันทำให้เมคอัพติดโทนอันนี้ช่วยจริงๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดแบบช่วยเรื่องรูขุมขนแล้วคือมันเป็นเนื้อซิลิโคนเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าจะทำให้ผิวอุดตันนะคะข้ามนะคะแต่ว่าคือฟางเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตัวซิลิโคนหรือว่าตัวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยคือฟางก็ใช้ได้แล้วก็มันช่วยให้เมคอัพติดทนข้อเสียคือกลิ่นเลวมากพูดเลยมันมีกลิ่นที่แบบเลวอ่ะอธิบายไม่ถูกแต่ว่าใช้ไปใช้มามันก็มันก็ช่วยให้เมคอัพติดทนนะก็เลยก็ใช้มาเรื่อยๆก็เลยก็เอาชอบเฉยก็เลยกลายเป็นว่าติดใช้ทุกวันอะไรเงี้ยงงไหมลิปสติกที่ใช้แล้วชอบช่วงนี้นะคะได้แก่เวทันไวนะคะเบอร์924นะคะสีแบบนี้เป็นสีที่ใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็เป็นชมพูมีติ่งม่วงมีติ่งน้ำตาลนะคะแล้วก็มีความแบบแมทที่ไม่ได้แมทมากแมทกำลังดีเนาะแล้วก็เม็ดสีชัดเจนค่อนข้างสวยเลยสีนี้ชอบมากนะคะจริงมันมีหลายสีที่แบบสวยแหละแต่ว่าก็มีหลายสีที่ประหลาดเหมือนกันฟังไม่ได้ดูเพลิงบุญไม่ได้ดูใจเริงไม่ได้เป็นติ่งเจนนี่เทียนนะคะแต่ว่าฟังชอบน้ำหอมของเจนนี่มากมากมากนี่คือ Spell by Jennie นะที่เป็นขวดจุ่มจิ่มเล็กๆมีขายอยู่ใน 7-Eleven ในราคา39บาทคือชอบมากอ่ะคือใช้ไป2ขวดแล้วอ่ะกลิ่นมันมีความแบบโอ้ยที่ทำถูกคุณกุหลาบแล้วก็แบบโอ้นี่หมดเกลี้ยงแล้วก็มีความหอมแบบผู้ดีเซ็กซี่อันนี้มันไม่ถูกอ่ะคือใครอยากลองอ่ะฉี่ไม่ออกแล้วอ่ะใครอยากลองอ่ะแนะนำให้ไปซื้อในเซเว่นมาลองก่อนนะ39บาทแล้วก็ฟางคิดว่าฟางน่าจะถึงกาลเวลาแล้วต้องไปซื้อของจริงนะคะมาใช้แล้วเพราะว่าคือใช้แบบเนี่ย2ขวดแล้วว่า2เดือนที่ผ่านมาคือใช้ตลอดเลยอ่ะคือเดือนนึงอ่ะมันจะใช้ประมาณขวดนึงอ่ะดีมันหอมคุณแล้วมันติดทนด้วยแล้วมันหอมแบบผู้ใหญ่อ่ะมันไม่ได้หอมแบบไม่หอมเลี่ยนแต่มีความเป็นผู้ใหญ่แต่มีความหวานงงมะมันดีมันชอบอ่ะเดี๋ยวจะว่ามีแต่ของที่ใช้แล้วชอบฉันก็มีของที่ใช้แล้วไม่ชอบเหมือนกันค่ะคุณแล้วก็ตำเองเจ็บเองเพราะฉะนั้นคลิปนี้ห้ามฟ้องนะคะพูดเลยสิ่งแรกที่ใช้แล้วโคตรจะไม่ชอบเลย เสียใจมากที่ต้องพูดแบบประโยคนี้ออกมาเพราะว่าคนอื่นเขาใช้ดีกันอะทำไมเราใช้มันไม่ดีก็ไม่รู้อะหรือเป็นเพราะว่าแบบผิวเรามันไม่ดีอะไรอย่างงี้ไม่เข้าใจนั่นก็คือลังโคมค่ะลังโคมติ้นไอดอลอัลต้าแวร์ลองพื้นตัวใหม่จากลังโคมนั่นเองค่ะนี่ซื้อเองเนาะเจ็บเองในราคาแบบ 2,500 บาททวนไอ้คนที่ไม่ชอบนะคะนอกเหนือจากที่มันจะดรอปแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้ดรอปมาฟังก็มีความว่าซื้อสีสว่างกว่าสีผิวฟางไปแล้วนะคะเกลี่ยยากมันค่อนข้างที่จะเป็นรองพื้นที่เกลี่ยยากฟันสับผิวแห้งเนาะรองพื้นเกลี่ยยากมากแล้วก็มันเหนียวอ่ะมันอธิบายไม่ถูกมันเหนียวแล้วมันก็คือพอลงแป้งลงไปแล้วมันเป็นคราบพอใช้ชีวิตไประหว่างวันแล้วหน้ามันตกเย็นกลับมาแล้วคืนหน้ามันไม่สวยอะคุณคือไม่เข้าใจอะเราใช้ผิดเหรอคือเราก็พยายามใช้ทุกวิถีทางแล้วอะมันไม่สวยอะคือครั้งแรกที่ใช้อะมันก็สวยแหละพอมันถ่ายรูปอะไรนู่นนี่นั่นคือหน้ามันดีมากแต่พอแบบพอใช้ไปทุกวันแล้วมันไม่โอเคแต่เราก็รักนางนะเพราะว่านางแพงและขวดนางสวยมากแต่เราไม่ชอบมีน้ำหอมด้วยอ่ะคุณเราไม่โอเคเข้าใจใช่ปะฟังรู้สึกว่าแบบหลังจากที่มันผ่านไป1วันน่ะคือมันทำให้หน้าฟางไม่สวยอ่ะคือมันเป็นความมันที่มันไม่สวยอ่ะเข้าใจไหมมันมีความแบบแคกี้มันมีความแบบจนแบบนี่เราไม่ได้คิดไปเองอ่ะว่าคือเราถึงขั้นให้พี่เทลฟิตเทียบกันว่าแบบวันเนี้ยเราไม่ได้ใช้อันเนี้ย
กับพรุ่งอีกวันนึงอะเราใช้อันเนี้ยคือหน้ามันต่างกันมากอะกับรองพื้นราคาถูกที่เราใช้กับรองพื้นราคาแพงอะเราเองยังแบบเราพยายามมากแล้วนะคะทุกคนที่จะใช้แล้วชอบมันแต่เราไม่ชอบมันจริงๆอาจจะผิดที่เราอีกตัวที่โคตรจะไม่ชอบจะหาว่าอวยมิสทีนอย่างเดียวก็ไม่ได้นี่คือมิสทีนวันไลน์จากมิสทีนเป็นอายไลเนอร์ที่จริงๆมีหลายคนชอบหัวแปรงก็ดีแต่ที่เราไม่ชอบคือมันเลอะมากมันเลือนมากมันมีความอธิบายไม่ถูกคือพอเขียนลงไปแล้วก็มีความเลอะใต้ตามีความอะไรก็ไม่รู้คือไม่เข้าใจมันเหมือนกันว่าทำไมฉันถึงใช้มันไม่ได้แต่แบบก็ใช้ไม่ได้อะเราพยายามจะใช้แล้วอีกเช่นกันก็ไม่ชอบมิสทีนไม่ได้มีแต่ของดีนะคะคุณมีของไม่ดีเหมือนกันจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอใช้แล้วชอบแล้วก็มีแถมใช้แล้วไม่ชอบไปด้วยนะคะก็จริงๆมันแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนแหละซึ่งอย่างที่ฟังบอกไปว่าฟังเป็นคนผิวแห้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฟังใช้พวกรองพื้นที่มันแมตมากๆคุมมันมากๆอะไรอย่างเงี้ยฟังจะไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่ามันเป็นคราบแล้วมันนู่นนี่นั่นคือฟังอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ดีนะคะคือมันอาจจะดีสำหรับคนอื่นแต่มันไม่ดีสำหรับน้องอะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้ดูคลิปนี้แล้วก็ลองเปรียบเทียบกันดูแล้วกันว่าแบบผิวตัวเองชอบไหมผิวตัวเองเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe นะคะช่อง YouTube ของฟังนะคะฝากจะได้มีกำลังใจทำงานดีๆออกมานะคะคุณสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย